สวัสดีครับแดนนักบัวทีอาร์ดีนะครับวันนี้คอกแดนนักบัวก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับหมูนะครับจากคอกแดนนักบัวครับก็มาต่อจาก EP ที่1เมื่อวานนี้นะครับในหัวข้อมือใหม่ไทยหลังงานนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เกินนำไปหลายเรื่องนะครับท่านที่ติดตามก็อาจจะได้ข้อคิดมาบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะไปปรับใช้ประยุกต์ใช้นะครับในการที่คิดที่จะริเริ่มคิดที่จะเริ่มเลี้ยงสุนัขไทยหลังงานนะครับผมไม่ได้เรียนมานะครับแต่เป็นประสบการณ์ที่เลี้ยงมานะครับเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการเลี้ยงสุนัขไทยหลังงานนะครับก็ไม่เยอะครับประมาณ10ปีนะครับอาจจะลองผิดลองถูกบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าสามารถที่จะต่อยอดนะครับนำไปต่อยอดนะครับได้นะครับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของพื้นที่นะครับพื้นที่การเลี้ยงสุนัขในกรงในคอกหรือการเลี้ยงแบบล่ามโซ่นะครับมันอย่างไรมันดีนะครับก็มาลองฟังกันนะครับท่านที่สนใจนะครับเรื่องแรกเลยคือพื้นที่ไทยหลังงานนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับใน EP ที่1 นั้นคือไทยหลังงานนั้นมันต้องมีพื้นที่นะครับได้ให้เขาได้วิ่งนะครับได้เขาได้รีแลกซ์นะครับบ้างเล็กน้อยวันละ10-15นาที20นาทีก็ได้นะครับที่ผมพูดไปคือทาวน์เฮาส์เลี้ยงได้ไหมทาวน์โฮมเลี้ยงได้ไหมได้หมดนะครับก็ขอแค่เราจะเลี้ยงในบ้านก็พาเขามาวิ่งข้างนอกแค่นั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ประเด็นปัญหาคือพยายามให้เขาอยู่ในรั้วรอบขอบชิดนะครับถ้าไม่มีในส่วนนี้นี่เราจะไม่สามารถที่จะคอนโทรลสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่ตามมาเช่นสุนัขเราอาจจะไปโดนกัดประเด็นแรกนะครับสุนัขเราอาจจะไปโดนสุนัขภายนอกบ้านกัดเวลาเขาไปเล่นมาก็ต้องมารักษาหรือสุนัขเราไปกัดสิ่งอื่นไก่กัดไก่กัดเป็ดหรือกัดสิ่งเล้าอื่นๆนะครับอาจจะต้องเสียค่ารักษาอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปรักษาให้กับเจ้าของไก่เจ้าของเป็ดนะครับพวกนั้นอันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็คือเวลาหมาเราโอเคมันไปกัดละมันไปถูกกับสุนัขตัวอื่นๆซึ่งเขาเลี้ยงปล่อยการที่หมาเลี้ยงปล่อยนี่ไอ้พวกปรสิตต่างๆนะครับมันจะอยู่ตามพื้นดินนะครับแล้วก็จะอาศัยอยู่ตามตัวของสุนัขนั้นเวลาเขาไปเล่นกันเขาเคลียร์กันนะครับก็จะติดมาหาเราก็ต้องมีค่ารักษาในการที่จะป้องกันปรสิตป้องกันเห็บหมัดนะครับพวกนี้ซึ่งไอเห็บหมัดพวกนี้มันจะเป็นพาหะนะครับของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะมาจากภายนอกบ้างที่เรื้อนโรคเรื้อนนะครับก็มีส่วนจากตัวนี้แหละถ้าเราอยู่ในบริเวณบ้านของเราอยู่ในบริเวณรอบๆขอบชิดของเรานั้นเราก็สามารถที่จะคอนโทรลในสิ่งนี้ได้นะครับเพราะนั้นลองพิจารณาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้ไหมนะครับต่อไปครับในเรื่องของคอกที่อยู่ของสุนัข
ถามว่ามีความจำเป็นไหมต้องมีคอกมีกรงผมตอบว่ามีความจำเป็นครับทำไมคือในบางครั้งในบางโอกาสที่เราอาจจะมีกิจกรรมต่างๆภายในครัวเรือนของเรานะครับถ้าบางคนที่ไม่ชอบสุนัขเขาอาจจะมองไม่เหมือนเรานะครับแล้วก็ต้องเอาเขาไปขังกรงไว้นะครับเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆของภายในครัวเรือนภายในบ้านภายในบ้านของเรานี่ได้อย่างแบบไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นกรงคอกจะเลี้ยงกี่ตัวก็ยังมีความจำเป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยก็ยังมีความจำเป็นครับที่ต้องขังไว้นะครับในเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนครับที่ไม่ชอบสุนัขนะครับก็ต้องขังทีนี้กรงกับคอกอย่างไหนดีนะครับกรงกับคอกอย่างไหนดีคอกมันเหมาะสำหรับคนที่คิดจะทำฟาร์มนะครับมันมีระบบบริหารจัดการที่ดีกว่าระบบกรงนะครับแล้วก็คงทนกว่ากรงนะครับคอกโดยทั่วไปก็จะก่ออิฐฉาบปูนนะครับด้านล่างแล้วก็ใช้ตาข่ายก่อขึ้นข้างบนความคงทนนี่บอกเลยครับว่า10ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้ากรงโดยทั่วไปแล้วก็จะทำจากเหล็กนะครับคงทำจากเหล็กจากพลาสติกมีส่วนของเหล็กมีส่วนของพลาสติกในส่วนนี้ไอความคงทนนี้มันจะมีน้อยทำไมถึงบอกว่ามีน้อยในส่วนที่เป็นเหล็กบางทีเข้าฉี่หรือบางทีเราล้างมันก็จะทำให้เกิดสนิมนะครับในส่วนของพลาสติกบางทีเขากัดแทะอาจจะมีรอยอาจจะมีคือมันเกิดความไม่คงทนนะครับถ้าเป็นพลาสติกเขากัดแทะแน่นอนล่ะครับเพราะนั้นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับทีนี้มีคนถามเข้ามาคำถามหนึ่งว่าการเลี้ยงสุนัขแบบขังกรงกับการเลี้ยงสุนัขแบบผูกโซ่อันไหนมันจะทำให้มันจะทำให้สุนัขดุหรือมันจะทำให้เกิดความไม่ปกติของสุนัขถ่ายรายงานไหมนะครับเอาคิดง่ายๆครับก็เหมือนกับการที่เราถูกการที่เขาผูกขังโซ่การที่เขาถูกล่ามโซ่การที่เขาถูกขังกรงก็ไม่ได้แตกต่างจากนักโทษนะครับความเป็นอิสระของเขาก็ไม่มีนะครับความดุร้ายอาจเกิดขึ้นแต่ก็เข้าใจนะครับคนที่คิดจะเลี้ยงสุนัขโดยในบริเวณที่ไม่มีความพร้อมไม่มีรอบขอบชิดก็จำเป็นที่ต้องผูกโซ่นะครับกลัวเข้าไปกัดเป็ดกัดไก่ไม่อยากให้เข้าหนีไปไกลไปเตลิดก็ต้องจำเป็นต้องผูกโซ่แต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการดีๆนะครับให้เขาได้คือไม่ผูกโซ่ตลอดเวลาไม่ขังกรงตลอดเวลาให้พาเขาจูงพาเขารีแลกพาเขาเล่นกับเขาเป็นเวลานะครับถ้าจะคิดจะเลี้ยงกรงเลี้ยงโซ่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับผมว่าในส่วนนี้ต้องคิดให้ดีนะครับต้องคิดให้ดีเลยที่จะเลี้ยงในรูปแบบนี้นะครับถ้าเลี้ยงได้ให้เลี้ยงทั้ง2อย่างนะครับคือถ้าจะ 100% โดยการผูกโซ่อย่าโซ่สั้นโซ่ยาวก็ถือว่าไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นกรง
ถ้าเป็นกรง 100% ก็อยากแนะนำคือทำกรงเล็กในกรงใหญ่ก็คือกรงเล็กมีไว้ให้นอนกรงใหญ่มีพื้นที่สัก10ตารางเมตรล้อมไว้ข้างนอกนะครับเวลาเข้าไปนอนเข้าไปนอนในกรงใหญ่กรงเล็กเปิดประตูไว้แล้วก็มีกรงคือเป็นสัดส่วนของเขานะครับไม่ได้มาวุ่นวายข้างนอกถ้ามีพื้นที่นะครับถ้ามีพื้นที่นะครับแต่ถ้าเหมาะเลยที่สุดก็คือมีกรงไว้มีคอกไว้แล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดขังเขาบ้างปล่อยเขาบ้างเป็นบางเวลาตัวนี้จะถือว่าเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของกรงได้อย่างดีนะครับสุนัข ก็จะไม่เครียดนะครับการเจริญเติบโตก็อย่างเต็มที่นะครับได้กินได้วิ่งได้ออกกำลังกายนะครับก็จะมีกล้ามเนื้อมีอะไรเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับสังเกตนะครับในแต่ละหลายฟาร์มนี่สุนัขนะครับในวัยเจริญเติบโตเต็มวัยนี่ก็จะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆนะครับสังเกตที่อกสังเกตที่ขาหน้านะครับหรือสังเกตที่สะโพกจะเห็นเป็นมัดๆนะครับนั่นแสดงว่าสุนัขมีการวิ่งมีการออกกำลังกายมีการได้รีแลกซ์นะครับโอเคครับวันนี้ก็พูดในเรื่องของพื้นที่นะครับพูดในเรื่องของคอกพูดในเรื่องของกรงพูดในเรื่องของการเลี้ยงแบบผูกโซ่นะครับไว้ให้กับมือใหม่ไทยลังการนะครับได้ลองไปพิจารณานะครับก่อนที่คิดจะเลี้ยงนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ